โอ้นี่คือเทพเจ้าหรือเปล่าสรรเสริญเทพเจ้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 าครับตอนนี้คุณช่องอีเทปโปรครับก็กลับมาดูเกมแชปเตอร์ฮาร์เกมต่อเดี๋ยวผมชอบแรกนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราได้มาทำการเล่นตัวละครมอดกันอีกแล้วนะครับซึ่งก็บอกแล้วว่านี่ไม่ใช่ตัวละครที่สร้างมานะครับนะมันคือตัวละครมอดนะครับซึ่งมีชื่อว่าพี่ไรนะครับนะซึ่งก็บอกได้ว่ามันมีชื่อว่าชื่อไรนะครับไรที่แปลว่าแสงนะครับนะซึ่งก็บอกได้ว่าพี่เขาน่าจะดูแล้วเก่งน่าดูเลยครับตัวแม่งเหมือนพระเจ้าเลยนะครับนะพี่ไรของเรานะครับแต่ที่จริงมันก็ชื่อว่าฟิวชั่นแหละแต่ผมจะเรียกไรอ่ะทำไมล่ะคนดูจะทำไมล่ะนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่ากับพี่ไรของเราว่าพี่ไรของเราทำอะไรได้นะครับนะไรที่แปลว่าแสงนะไรนะนั่นแหละโอเคไปละไปดูดีกว่าคุณสอนน้องๆออกเสียงทำไมเนี่ยเอาละสำหรับตัวแรกที่พี่ไรจะต้องเจอท่านผู้ชมก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับนะว่าช่องผมจะเอาตัวอะไรเปิดเหมือนเดิมก่อนนั่นก็คือพี่ช้างแมมมอสนะครับมาดูกันนะครับว่าพี่ไรของเราจะมาแค่ตัวแค่แสงหรือว่าไม่มีพลังหรืออะไรก็ตามแต่หรือยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันลุยตึมตึมตึมซีมทำอะไรฟิวเฮ้ยอุ้ยตายเฮ้ยมันปล่อยลำแสงเฮ้ยเอาวะครั้งเดียวตายเลยเว้ยเฮ้ยช้างมึงเฮ้ยมึงบางจังเลยวะเฮ้ยทำไมเขาปล่อยมึงครั้งเดียวตายโอ้โหพลังโคตรเทพอย่างสวยเลยนะครับตะเกียเป็นแบบสายฟ้าเหมือนไม่ใช่สายฟ้าเป็นเหมือนพลังของพ่อมดแกนดาร์บอ่ะแต่เป็นสีแดงอ่ะนะครับแต่แรงกว่าด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ลอยด้วยอ่ะงั้นมึงเจอกับชนเผ่าคอยแล้วกันยิงไปดูภาพช้าฟิวฟิวหุยเฮ้ยไหนผมจะลองปล่อยไมสโลดูนะครับมาปึ๊บปึ๊บหุยหุยมันช็อตหุยโคตรเก่งตัวนี้เฮ้ยปัดได้ด้วยปัดเป็นสายฟ้าเลยนะครับโอ้โหตายแล้วทางไปหมดตายหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้มีโอกาสติดเดือนธันวาแน่ๆเลยว่ะผมว่านะเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาละผมขอลองทดสอบอีกนะครับผมอยากรู้ความเร็วของสายฟ้ามันว่ามันจะเร็วกว่าเด็กแว้นหรือเปล่าเด็กแว้นชนมันก่อนที่จะถึงตัวโอ้โหมันพังเครื่องยนต์เด็กแว้นเลยเว้ยแม่เด็กแว้นเข้าไปโอ้โหโอ้โหมันเข้าไปข้างในเลยนะครับมาเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนเลือดมันลดบ้างไหมเนี่ยเลือดมันลดบ้างไหมเนี่ยไอ้นี่โอ้จัดการมาเร็วพวกตัวมันแสงมากเลยแสบตาจริงๆนึกว่าพาทิศแม่งเอ้ยนะครับนะดูดิเลือดมันไม่ลดว่ะเอาว่ะเลือดมันไม่ลดเลือดมันไม่ลดพวกเราจัดการมันรุมกันเหยียบมันลูกยามัดตีเนี่ยนี่แหละจะใช้ความเป็นแกว่งเนี่ยนะตบหัวมันเลยโอ้โหอ่ะเออดูมันช็อตดิช็อตโคตรแรงอ่ะดูดิติดไฟด้วยนะครับนะเอาดิพี่ไรของเรานะครับโอ้โหดูดิติดตายช็อตไปดิโอ้โหนะครับเลือดมันไม่ลดเลยว่ะมันเป็นยูนิตอมตะป่าวะเนี่ยนะครับนะแต่ก็ยังวัดผลไม่ได้หรอกเอาละเรียกกองทัพเกียร์มาจัดแม่มเลยนะครับนี่โอ้โหสปาร์ตันปอแม่งโดนก่อนเพื่อนนี่โอ้โหพี่ตัวโอ้สีโมสมอนต้นตกหูแกคือตัวอะไรแกคือตัวอะไรนี่แหละโอ้โหเรื่องมันต้องลดบ้างแล้วแหละนะครับนะมันโดนสายฟ้าซูดไปนะครับนะนี่เอาแดดบาริสต้าจัดการมันเร็วก่อนที่มันจะไปถึงเร็วเข้ามันไม่ได้ยิงไกลมากนะครับนี่ก็ไกลอยู่แหละแต่บาริสต้ามันต้องยิงแล้วจังหวะนี้นี่ยิงเข้าไปแล้วนะครับนะปัดไม่ได้นะครับปัดไม่เป็นเฮ้ยเรื่องมันลดบ้างไหมเนี่ยนะครับนะโอ้โหปักเข้าท้องเลยว่ะนะครับนะหลบไม่เป็นนะครับไอ้หมอนี่นะฮะโอ้โหพี่ไรเราเอาละครับมาดูกันนะครับว่าพี่ไรของเราจะสามารถกำจัดฮาวาชาได้หมดก่อนที่มันจะยิงหรือเปล่าดูสิดูความเร็วโอ้โหดูความเร็วพี่แกเอาแหละยิงแล้วเว้ยปัดไม่ได้หมดหรอกเว้ยปัดไม่ได้หมดหรอกเว้ยปะต้องโดนแหละหลายดอกเลยแหละนะครับนะตอนนี้เลือดแกหรือพี่ไรนะครับนะแหลกหน่อยนะครับโทษทีนะเฮ้ยเลือดไม่ลดเลยว่ะนั่นเป็นไปได้ไงวะเนี่ยดูปักไม่เป็นไรว่ะนะครับโอ้โหยิงได้แค่2ครั้งเองนะครับนะพวกฮาวาชาเนี่ยเอาละมาดูกันนะครับนะว่ามันจะแรงสักแค่ไหนผมบอกเลยนะว่าหัวหน้าเผ่าไวกิ้งเนี่ยโหดมากนะครับนะเอาเฮ้ยโอ้โหตายเลยครั้งเดียวชิบหายแล้วผมว่าตัวนี้แม่งตีแรงชิบหายเลยอ่ะดูดิตายหมดเลยอ่ะไม่มีใครรอดดูดิมันยิงทะลุสิ่งของได้ด้วยอ่ะทะลุเลยอ่ะโอ้โห
เอาละคราวนี้จะต้องเจอกับเผ่าเอาละคราวนี้ผมขอข้ามขั้นไปเจอกับพวกเผ่านางฟ้าเลยนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าเราจะเอาไอ้ยักษ์ของพวกเราเป็นแทงให้เฮ้อแล้วก็เราก็ไปคิดหรอกนะว่าเฮ้อไอ้ไรเนี่ยจะสามารถยิงชนะได้เพราะยักษ์ของเราอึดที่สุดแล้วในเกมเอาละครับมาดูกันนะครับว่าไอ้ไรจะสามารถจัดการโอ้โหว่าไปด้านหลังโอ้โหกษัตริย์กูว่าไปด้านหลังทนเฮ้ยครั้งเดียวเฮ้ยยักษ์นางฟ้าตายเลยโอ้โหเละเละโอ้โหตายโอ้โหผมคิดว่าไอ้ตัวนี้เป็นแบบตัวสถิติโลกคือครั้งเดียวแป๊บเดียวตายทั้งเกมอ่ะจริงๆนะมันยิงเร็วตีเร็วแบบโอ้โหแทบจะทุกอย่างอ่ะนะครับตีแรงด้วยดูดิเฮ้ยยักษ์กลางฟ้านี่โคตรอึดเลยนะครั้งเดียวตายนะครับท่านผู้ชมโอ้โหมันตีแรงเท่าแสเลยนะผมว่าเนี่ยเอาละต่อมาต้องมาเจอกับนางฟ้านางฟ้าบอกแกทำอะไรลูกฉันเฮ้ยแกตายนะครับนางฟ้าบอกดูฉันเป็นยูนิตอมตะนี่เนี่ยไม่มีทางที่จะสู้ฉันได้หรอกนะครับนะส่วนไอ้ไรก็บอกเออแกก็ไม่มีทางสู้ฉันได้หรอกเออแต่มันไม่ใช่ยูนิตอมตะไฮประเด็นใช่ไหมนะครับนางดูเลือดมันดินะครับยังไม่สรุปยังสรุปไม่ได้นะมันยูนิตประเภทไหนเฮ้ยเลือดมันลดเฮ้ยมันไม่ใช่ยูนิตอมตะแหลมเลยนะครับนะก็แสดงว่ามันมีโอกาสเข้าติดอันดับเดือนธันวาแน่นอนนะครับตัวที่โหดที่สุดนะครับจัดอันดับแน่นอนนี่นี่เฮ้ยกลายเป็นตัวดำกลายเป็นตัวดำนะครับพอบักนะครับนะเฮ้ยนางฟ้าเลื่อนลดบ้างไหมเนี่ยนางฟ้าก็เลื่อนไม่ลดนะครับตามเดิมนะครับนางฟ้าเป็นยูนิตอมตะนะครับนะนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวโอ้โหยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปชิบะดิวปิวชิบะดิวปิวป้า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 เลือดมันมีรถก็แสดงว่ามันน่าจะอยู่ยูนิตขั้นเทพไม่แน่ก็จะยูนิตเอ้ยยูนิตระดับพระเจ้าไม่แน่ก็ยูนิตขั้นสูงอ่ะอยู่ในสองฝั่งนี้แหละเราการที่จะวัดเอาละมาดูกันนะครับว่ามันจะสู้กับกองทัพจน 1,000 บาทได้หรือเปล่านะครับเพราะจน 1,000 บาทโคตรเทพนะครับเอาละจัดการมันจน 1,000 บาทได้เลยครับท่านนี่โอ้ยเอาดิไอ้สัตว์ยิงไปทีเดียวโอ้โหแบกรอยโอ้โหตายตายโอ้โหโอ้โหโอ้โดนโดนโอ้โหมึงเร็วขนาดไหนมึงก็ตายกูบอกเลยนะครับแม่งจัดหมดเลยนะครับนะถึงแม้กระทั่งเอามาทั้งกองทัพของเผ่าคนขี้บาปก็ยังแพ้นะผมว่านะดูดิฟึบไอ้นี่ลอยไปนะครับนะไอ้นี่ยิงซ้ำหลังยิงเข้าไปโอ้โหโดนจิ้มโดนจิ้มดูเลือดดิดูเลือดดิลดนิดเดียวเองอ่ะคือไอ้นี่มันตีแรงนะครับนะบอกเลยว่าไอ้อะไรแล้วนักเวทของเผ่าผีเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เผ่าคนขี้บาปเนี่ยคือโคตรเทพเลยนะครับนะแต่ก็ยังแพ้ดูดิโดนทีเดียวตายนะครับนะตีเขาต้องนานเขาตีคืนตายอะไรวะนะครับโอ้โหฮะมันทั้งอึดทั้งตีแรงทั้งโอ้โหเก่งด้วยปัดได้ด้วยฮะความสามารถเยอะเหลือเกินนะไอ้หมอนี่เนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่แกจะต้องวัดเฮ้อฉันอยากรู้จริงๆว่าแกเป็นยูนิตประเภทไหนกันแน่เอาครับนี่เป็นศึกการวัดนะครับมาดูกันนะครับว่าไอ้ไรของเราจะเป็นยูนิตประเภทไหนแฮ่ตายนะครับแม่งขี้โม้จริงๆเลยนะครับบอกขอทานโอเคตอนนี้ผมเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับว่าผมคิดว่านะมันเลยยูนิตขั้นสูงระดับ1ไปแล้วตอนเนี้ยเห็นได้ชัดแล้วตอนเนี้ยเอาละเอาซุปเปอร์ชาวนาแม่งเลยนะครับนะ3ตัวดูซิโกงๆมันดูดินะครับนะดูซิมันจะสู้ได้หรือเปล่าป่าป่างป่างป่าป่างโอ้ชนมันไปชนมันไปชนมันไปปิ้วๆโอ้โหมันยิงเร็วมันไม่ได้ยิงแบบมันยิงแบบล็อกเป้าอ่ะเป้าโปด้วยอ่ะคือแบบมึงจะบินเร็วแค่ไหนมันก็ยิงมึงโดนอ่ะนะครับมันโคตรเท่ไอ้ตัวเนี้ยเอาละครับต่อมาราชาไก่แม่มเลยนะครับราชาไก่เดี๋ยวเป็นยูนิตขั้นสูงระดับ3แล้วนะครับนะข้ามขั้นมาเลยนะครับนะไม่เอาระดับ2นะครับเอาระดับ3แม่งเลยฟิวปุ้งปังปังโอ้โหตายแม่งโอ้โหสะดุดล้มพื้นเลยทีเดียวเฮ้ยมันโหดจังวะมันไม่ได้อึดเท่าราชาไก่นะไอ้เนี่ยนะครับมันไม่ได้อึดนะแต่ก็คือมันตีแรงแล้วมันตีไกลแล้วมันก็ตีตรงเป้าด้วยไม่เหมือนแซนนะครับผมว่าอาจจะกระโดดไปถึงขั้น3เลยนะไอ้ตัวเนี้ยเอาละผมจะเอายูนิตขั้นสูงระดับ3มาถึง3ตัวเลยนะครับดูซิมันจะสู้ไหวหรือเปล่ามาดูกันเอาละมันยื่นมือมาแล้วเฮ้ยนารูโตะแม่งโดนไปนะครับนะโอ้โหความสามารถมันโกงมากอ่ะมันยิงไปปุ๊บแล้วนารูโตะไม่สามารถที่จะปัดได้ไงมันไม่ใช่อาวุธแบบเฉพาะทางมันเป็นเวทมนต์อ่ะโอ้โหนะครับนะโดนไปป่างป่างโอ้ไซตามะโดนนะครับจะปัดได้ด้วยนะครับปัดได้ตากูยิงมือคืนครั้งเดียวนะครับแต่ละตัวครั้งเดียวคือแต่ละตัวเนี่ย
ป็นยูนิตขั้นสูงระดับ3คือตายเกลี้ยงนะครับโอ้โหตอนนี้ผมว่าไอ้นี่มันเป็นขั้นเทพแล้วแหละนะผมคิดว่านะอ่ะก่อนที่จะไประดับพระเจ้าขอลองให้มันเจอกับแซนดูก่อนนะครับนะเพราะแซนก็ตีครั้งเดียวเหมือนกันแต่ผมคิดว่าแซนน่าจะแพ้เพราะว่าแซนนี่ไม่ค่อยแม่นเรื่องการโจมตีนะครับแต่ก็ตีครั้งเดียวตายเหมือนกันไอ้นี่ก็ตีครั้งเดียวตายแต่มันแม่นมากนะครับนะเพราะฉะนั้นโอกาสแซนแพ้มีสูงเนี่ยเห็นไหมเรียบร้อยนะครับเห็นได้ชัดเจนเอาละมาถึงระดับโอ้โหขั้นแซนอัลต้านี่เป็นระดับขั้นสูงนะครับตะกี้แซนธรรมดานี่จะเป็นอยู่ในระดับขั้นสูงระดับ3แต่ไอแซนอัลต้านี่เป็นระดับขั้นพระเจ้าระดับ1โอ้โหคือแบบโคตรสุดเลยนะมึงทะลุมาถึงนี่ได้นะครับไอไลท์เนี่ยนะครับนะโอเคมาดูกันนะครับว่าใครจะชนะลุยเอาละมายิงโอ้โหยิงไปดอกนึงปักอ่ะอุ้ยเสมอเว้ยเฮ้ยผมคิดว่าแซนจะแพ้นะผมคิดว่าไอนี่จะสามารถปัดสายฟ้าได้โอ้โหไม่กินทางกันจริงๆเลยว่ะคู่นี้เอาใหม่ขออีกรอบนึงมาดูกันรอบที่2นะครับปึ๊บเหมือนเดิมโอ้โหเสมอเหมือนกันเลยนะครับนะแต่ถ้าเอาเข้าจริงๆถ้าดูภาพสโลนะผมคิดว่าไอไลท์ยิงแซนอัลต้าก่อนนะครับนะมันตายก่อนนะครับแซนอัลต้ารอบที่3เดี๋ยวสโลให้ดูนะครับนะไอ้นี่มันปล่อยเร็วกว่าปล่อยแรงกว่าปล่อยตรงด้วยปึ๊บนี่ส่วนแซนอัลต้านี่ก็จะค่อยๆปล่อยไปดูนะจะโดนตัวปึ๊บอุ้ยโยนพลาดนะครับนะแซนอัลต้ามีโอกาสที่จะโยนพลาดมากกว่าไอตัวไลท์นะครับนะเพราะถ้าเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันก็เกือบเสมอมันก็เสมอกันมากๆแบบเฉียดๆอ่ะเฉียดๆกันเลยอ่ะเฉียดๆกันเลยแต่ไอไลท์นี่จะเก่งกว่านิดนึงนิดนึงนะแบบเสมอกันแล้วก็ไลท์ก็เก่งกว่านิดนึงอ่ะเอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับไซตามะร่าง2นะครับซึ่งก็บอกเลยว่าร่างนี้จะเป็นยูนิตระดับพระเจ้าขั้น1เหมือนกันนะฮะดูสิว่าจะสวมมาสู้ได้หรือเปล่านะครับโอ้ยเฮ้ยดูไม่ทันแม่งโอ้โหดูไม่ทันนะครับดูไม่ทันขอใหม่ขอรอบ2นะครับตะกี้ดูไม่ทันปุ้งโอ้โหชนไปนะครับนะชิวเฮ้ยมันยังโดนยินอยู่ท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือพลังงานสายพลังงานของไอไลท์อ่ะมันปล่อยออกตรงนี้ใช่ไหมแต่ตัวมันอาจจะไปไกลแล้วนะครับแต่ตัวมันปล่อยตรงนี้สายฟ้ายังไล่ตามไซตามะไปได้อ่ะด้วยแล้วไซตามะโดนไหมวะเนี่ยผมว่าไอไลท์เนี่ยโดนไปครั้งเดียวก็น่าจะตายเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ได้อึดมากนะครับนะอย่างที่เราเห็นแต่ไอไซตามะคือยังไงครับตายไหมตายเหมือนกันนะครับโอ้โหมันเป็นยูนิตแบบสูสีกันอ่ะผมจะจัดอันดับมันยังไงดีวะนะครับนี่โอ้โหดูดิจมไปทั้งคู่เลยนะครับนะถึงแม้อาจจะขึ้นบูวิกตอรี่นะครับนะแต่ถ้าเอาเข้าจริงๆก็เสมอกันเนี่ยดูรอบที่3เพื่อเป็นสิริมงคลนี่ชนไปปุ๊บนะครับนะมันตายแล้วนะท่านผู้ชมผมบอกเลยว่ามันตายนะผมจะหยุดไว้ตรงนี้ก่อนเอาเนี่ยเห็นไหมคือพลังงานแสงเลเซอร์ของไอไลท์เนี่ยรอยิงมันอยู่นะครับนะปุ๊บนะครับส่วนไซตามะก็ชงไอ้นี่ปังนะครับนะก็คือไซตามะชนได้ก่อนมันเป็นช่วงเวลาแบบเสี้ยววิจริงๆอ่ะไซตามะชนไปปึ้งไอ้นี่ตายก่อนแล้วก็อันนี้ก็ตามมานะครับนะเหมือนเอาต้าแซนเลยไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอาไงดีวะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะแต่งตั้งให้ไอ้ไลท์เนี่ยเป็นยูนิตขั้นพระเจ้าระดับ1กันเลยทีเดียวนะครับนะซึ่งตอนนี้เรามีถึง3ตัวเลยนะครับมีเอาต้าแล้วก็แซนแล้วก็ไซตามะร่าง2นะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่า3ตัวนี้มันสูสีเห็นไงเพราะว่ามันตีสูสีไงผมเลยให้พระเจ้าระดับ1นะครับเอาละครับก่อนจบคลิปกันไปผมอยากดูนะครับว่ามันจะสามารถทะลุพลังบาเรียของไอ้พวกนี้ได้หรือเปล่ามาดูกันเอาละสร้างบาเรียสร้างบาเรียเร็วสร้างบาเรียฟึ๊บปะจ๊ะปะจ๊ะเรียอ้าวไม่ทันมันยิงเร็วกับบาเรียก่อนสร้างอีกนะครับโหดเกินบักคำนี่นะครับนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องพอแค่นี้นะครับในการเล่นพี่ไลท์ของเรานะครับนะซึ่งโหติดอันดับได้แบบโคตรเทพนะครับนะติดอันดับพระเจ้าแล้วนะครับนะเป็นตัวที่3แล้วนะฮะโอเคป่ะสำหรับนี้พอนี้แหละบายขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบและถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับโอ้แล้วก็อีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับนะโอ้แล้วก็อีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับนะ